only 15 minutes to talk about this, and I want to condemn Putin aggressor. Let's make war, make war, world peace end it. I cannot talk English fluently, but I try to talk. Many things is illegal. It's illegal in international law. It's illegal in humanity. It's wrong. It's not the right thing that every country is the huge military that they want to invade every country. It's wrong. But I have only 15 minutes. I cannot talk too much in English. I will speak in Thai, and all the message that I want to say, stop the war. Putin is aggressor. Putin is tyranny that make the world worse and worse and worse. I hate Putin. I hate all dictators in the world. I love democracy, and I think democracy will make the world better and peace forever. ครับผมสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับผมก็จะพูดเพื่อประนามปูตินนะครับแล้วก็พูดถึงสาเหตุของสงครามและหลักการสำคัญที่เราควรจะอยู่ในโลกที่มีสันตินะครับก่อนอื่นจุดต้นเลยว่าผมเป็นนักศึกษาจากธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาการระหว่างประเทศภาพแรกที่ผมได้เรียนการต่างประเทศและทุกคนพูดกันเสมอภาพแรกที่อาจารย์พูดกับผมและทุกคนพูดบอกว่าเราเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราเรียนทฤษฎีการระหว่างประเทศเพื่อให้โลกนี้ไม่เกิดสงครามขึ้นมาอีกไม่ว่าจะทฤษฎีไหนไม่ว่าจะความคิดแบบไหนกรอบวิเคราะห์แบบใดก็ตามเราไม่ควรจะสร้างความชอบธรรมให้กับการเกิดขึ้นของสงครามสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยหลายสื่อสลิ่มหลายคนหรือไม่ว่าใครก็ตามกลับให้ความชอบธรรมกับสงครามที่เกิดขึ้นนักวิชาการทั้งหลายที่อ้างตนว่าตนเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสงครามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยูเครนแต่สิ่งที่เขาทำกำลังสร้างความชอบธรรมให้กับสงครามทั้งเช่นที่ไม่ว่ายูเครนจะมีนโยบายอย่างไรเขาไม่มีสิทธิ์สร้างความชอบธรรมให้กับสงครามใช่ In the first semester my teacher told me that our study in relation, international relation, they said that our academy, our theory, our analysis framework, all of this is not to legitimize the war. But many Thai people, many faith in Thai and many countries try to legitimize the war. Try to tell us that the war is legitimized. But it's false. Many theory, every theory tell us the war should be stopped. May not you think about power, you think about economy, liberalism and many things that tell us the war shouldn't be and the war don't make good cause, it only harm the world. แล้วผมพูดเลยครับว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่โลกนี้สู้กันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังจากจบสงครามโลกที่หนึ่งหรือแม้แต่ก่อนสงครามโลกครั้งหนึ่งที่เป็นหลักการสำคัญคือหลักการการตัดสินใจได้ด้วยตนเองหรือ self determination หลักการนี้เป็นหลักการสำคัญที่ทุกชาติทุกรัฐควรมีสิ
ิทธิ์ในการตัดสินใจด้วยตนเองว่ารัฐของตนจะมีนโยบายอย่างไรจะทำอย่างไรจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างไรจะมีนโยบายการต่างประเทศอย่างไรเขาสามารถเลือกเองได้แต่เราผ่านโลกกันมาหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผ่านมายาวนานหลายร้อยปีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเรายังคงเห็นประเทศที่เป็นทรราชที่ใช้อำนาจนิยมข่มขู่เราอยู่โลกที่มันควรจะเป็นคือโลกที่อย่างน้อยเราต้องมีการเจรจาเราต้องพูดคุยกันโลกมันมาไกลเกินกว่าที่จะบอกว่าฉันมีพลังอำนาจเยอะฉันก็จะยืนไขก็ได้โลกแบบนี้มันไม่ใช่โลกที่เราใฝ่หาใช่ไหมครับใช่I want to tell a major principle of international relations and international law is self-determination. All country, all state should have self-determination. All country, they should decide what regime they want to do.What economic and what international relation and many things and law they should decide by themselves. It's important if from World War One principle that many countries fight for a long time. But the thing that happened last year.Russia is major power. They try to invade many countries. They think they have major power and they will invade many countries. It's false. It's not true. แล้วผมมีสองประเด็นที่จะพูดและจะจบสิ่งนี้ประเด็นแรกคือผมต้องบอกเลยว่าชาวยูเครนโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวรัสเซียที่อยู่ในส่วนน้อยในประเทศชาวยูเครนเขาไม่พอใจกับการที่มีรัสเซียมาควบคุมอยู่เขาอยากมีอิสระในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเขาอยากมีอิสระในการที่จะบอกว่าเขาอยากให้เศรษฐกิจเขาเป็นแบบไหนเขาอยากมีนโยบายต่างประเทศแบบไหนแล้วเขามันบอกชัดแล้วว่าการที่เขาอยู่กับ NATO อยู่กับ EU มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งนี้มันเป็นการบอกชัดแล้วว่าทุกคนเห็นไหมครับว่าประเทศที่ออกจากสหภาพโซเวียตมีที่มาเข้ากับ EU ที่มาเข้ากับ NATO ส่วนใหญ่นั้นจะเริ่มหมดเลยแล้วดูสิครับทำไมเขาถึงไม่อยากเข้ากับ EU นั่นแหละครับทำไมเขาถึงอยากเข้ากับ NATOเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงไงครับเขารู้สึกว่าการอยู่กับรัสเซียที่ไม่ได้มีเศรษฐกิจใหญ่ขนาดนั้นอยู่ในเศรษฐกิจประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่อันดับที่จริงอยู่แค่11ของโลกสู้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้สู้หลายประเทศก็ไม่ได้แล้วขอถามเลยครับว่าทำไมยูเครนจะไม่อยากอยู่กับ EU แต่ทั้งที่รอบประเทศที่ออกจากสหภาพโซเวียตทั้งนั้นจะเริ่มหมดเลยแล้วถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์กันดีๆครับเราจะเห็นเลยว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือในปี1930ชาวรัสเซียทรราชที่ปกครองในเวลานั้นสิ่งที่เขากำลังทำคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยความหิวทุกคนเคยได้ยินสิ่งนี้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้ระบอบนาลวงของสตาลินทำให้ผู้คนตายกว่า7ล้านคนแล้วนี่เหรอครับสิ่งที่เขาอยากอยู่ผมเป็นชาวยูเครนผมก็ไม่อยู่กับประเทศเชียงนี่เหรอครับถึงแม้ว่าความเป็นจริงเราจะรู้ว่าโลกมันโหดร้ายเพียงใดถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศมันไม่สามารถบังคับได้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ขนาดไหนไม่สามารถบังคับใช้ในประเทศมหาอำนาจแต่เราก็มีความฝันครับสิ่งที่เราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมือง
ำเร็จยังไงก็ตามแต่มนุษย์มันขับเคลื่อนด้วยความฝันนี่แหละครับยูแมนยูนิตี้แฮสโกลดัตเมคเดอะวอลแคนแอพพลายอินเตอร์เนชั่นแนลลออลโธวีแคนซีเมย์ออลเมเจอร์พาวเวอร์ดอนเลสเตคอินเตอร์เนชั่นแนลลอบัตAll human beings live by dream. All of us have a dream. In Thailand, have a dream that democracy you have in Thailand. And you can want that too. You can want the world, want peace, want to have freedom to think and to decide what relation they want to do and what economic relation want to do.สุดท้ายนี้ผมขอประณามความรุนแรงที่ปูตินได้สร้างไว้ให้กับโลกได้สร้างไว้ให้กับชาวยูเครนผมบอกเลยครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อผลดีไม่ก่อผลดีต่อชาวรัสเซียไม่ก่อผลดีต่อชาวยูเครนและไม่ก่อผลดีต่อใครเลยสิ่งที่เป็นความโหดร้ายของปูตินคือความเป็นทรราชของปูตินที่จะใช้แต่กำลังข่มขู่ปูตินไม่ได้ทำร้ายแค่ยูเครนแต่ปูตินทำร้ายคนที่เห็นต่างกับตัวเองฆ่าสื่อวางยาพิษฆ่าคนมากมายจับไปตั้งหลายคนนี่คือสิ่งที่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือสิ่งที่เราพูดแล้วพูดอีกมีหลายคนที่ถูกทำร้ายเพราะคุณแค่เห็นต่างกับปูตินแค่ออกมาแฉที่ปูตินทำไว้ความเหลื่อมล้ำในรัสเซียเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันและสิ่งที่รัสเซียกำลังทำในเรื่องนี้คือการทำร้ายประชาชนของตัวเองรัสเซียโดนประณามแบบทั่วโลกทั่วโลกที่เขาเห็นว่าหลักการการตัดสินใจด้วยตัวเองมันสำคัญเห็นไหมครับว่าประชาชนรัสเซียเดือดร้อนขนาดไหนเวลาจะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้เงินก็เฟ้อขึ้นข้าวของก็แพงขึ้นนี่แหละครับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากเผด็จการเพียงคนเดียวและกลุ่มเดียวชาวยูเครนเขารู้เห็นอะไรด้วยทำไมเขาถึงต้องโดนชาวยูเครนไม่มีสิทธิที่จะตัดสินใจตัวเองหรือชาวยูเครนไม่สามารถเลือกได้หรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการมันคืออะไรเขาเห็นแล้วนี่ว่า EU ว่า NATO มันดีกว่าแล้วขอแย้งไปอย่างหนึ่งที่บอกว่ายูเครนเลือก NATO แล้ว NATO จะมาขยายอำนาจผมขอถามเลยว่าแล้วอะไรจะรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนได้อะไรจะรับประกันได้ว่ายูเครนจะไม่โดนบุกยึดทำไมไม่ย้อนกลับไปถามจุดนี้บ้างรวมทั้งตระกูลเรากับมีแต่จุดเดิมเราไม่คันลบการตัดสินใจของยูเครนเลยนี่แหละคือสิ่งที่เผด็จการมันเป็นอยู่สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนชู3นิ้วขึ้นมาครับชู3นิ้วขึ้นมาเราหันไปที่สถานทูตรัสเซียครับแล้วทุกคนพูดกันว่า